ผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่าการออกมาคัดค้านแล้วก็ยึดเวทีของเครือข่ายประชาชนพลเมืองไม่เอาโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบาราเพื่อไม่ให้มีการตั้งเวทีคอ1ในการแสดงความคิดเห็นครั้งที่1นะครับที่โรงเรียนบ้านปากบางอำเภอตำบลละงูอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับเมื่อวันที่16มีนาคมที่ผ่านมานั้นเป็นสิ่งที่ภาคประชาชนนั้นต้องสะท้อนผ่านไปถึงรัฐบาลให้หันมาเหลียวแลความทุกข์ใจแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนที่นี่ที่ได้รับผลกระทบกับแผนพัฒนาประเทศที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนซึ่งยืนยันนะครับว่าไม่มีเรื่องของการเมืองเข้ามาแทรกแซงแล้วก็เป็นการแสดงออกด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ต้องการให้รัฐบาลนั้นหันมามองครับไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของกรมเจ้าท่าแต่เพียงอย่างเดียวเพราะเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับจริงๆก็อยากจะในการยัดเยียดที่จะยัดเยียดโครงการแลนด์บริดจ์ภาคใต้สงขลาสตูลผ่านโครงการย่อยมาถึง7โครงการลงพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือปากบาราเท่านั้นแต่ว่ารถไฟรางคู่สตูลสงขลาทำให้ประชาชนพลเมืองไม่ต้องการให้เวทีนี้ผ่านไปได้ครับแล้วก็ประชาชนทุกคนต้องการกำหนดอนาคตของตัวเองบนความหลากหลายของธรรมชาติและการก้าวเข้าสู่อุทยานธรณีโลกที่จะเกิดขึ้นอันใกล้นี้ด้วยครับขณะที่นายสมบูรณ์คำแหงหนึ่งในแกนนำผู้คัดค้านโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารายอมรับว่าการยุติเวทีคอ1ถือเป็นชัยชนะ1ค่ะแต่เมื่อผู้จัดและทางจังหวัดประกาศจะมีเวทีอีกครั้งภายใน45หรือ60วันซึ่งก็เข้าใจว่าได้รับเงินในกระบวนการจัดตั้งเวทีมาแล้วแต่หากพูดคุยกันสักนิดหนึ่งถึงกระบวนการจัดซึ่งเราก็มีข้อเสนอในการพูดคุยในเรื่องนี้อยู่แล้วปัญหาก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแบบนี้ส่วนเรื่องของคดีความนั้นยังคงยืนยันว่ามีเจตนาที่บริสุทธิ์เป็นการแสดงออกถึงความเดือดร้อนของคนในพื้นที่หากจะแจ้งข้อหาทางเราเพื่อแสดงให้ผู้ว่าจ้างทราบว่าได้ดำเนินคดีต่อพวกเรานั้นในเรื่องนี้ก็ไม่ทราบเช่นกันว่าแจ้งข้อหาอะไรบ้างซึ่งก็มีทนายความพร้อมรับมือด้วยเช่นกันส่วนกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อกรณีจะมีการตั้งคณะกรรมการมาดูแลในเรื่องนี้โดยมีบุคคลที่ประชาชนรับได้ว่ามีความเดือดร้อนแล้วก็ได้รับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการท่องเที่ยวจริงหรือไม่แล้วก็หากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจริงครับก็พร้อมจะยกเลิกโครงการซึ่งทางประชาชนพลเมืองก็พร้อมจะพูดคุยแล้วก็รับฟังในข้อนี้ครับ